เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยที่คุณยุทธยังเป็นเด็กอายุแค่12ปีเท่านั้นในสมัยนั้นทางบ้านของคุณยุทธมีอาชีพทำสวนมะพร้าวทุก 4-5 เดือนผลผลิตจะแก่เต็มที่จึงมีการเก็บเพื่อนำออกไปขายสมัยนั้นถนนหนทางการคมนาคมยังไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันอีกอย่างสวนมะพร้าวที่คุณยุทธก็อยู่ไกลห่างจากที่พักอาศัยพอสมควรการเดินทางโดยใช้รถยนต์นั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะถนนยังเข้าไม่ถึงรอบๆข้างทางก็เป็นสวนมะพร้าวหมดการขนส่งเลยต้องใช้เรือแทนเย็นวันหนึ่งหลังจากเด็กชายยุทธเลิกเรียนแล้วกลับบ้านพี่ชายก็เดินตรงเข้ามาหาบอกว่าวันนี้เองต้องไปช่วยพี่ขนมะพร้าวนะเพราะครั้งนี้ผลมะพร้าวออกมาเยอะมากเรือสองลำขนไม่หมดก็ออกเดินทางมีเรือไปด้วยกันทั้งหมด3ลำทั้งหมดล่องเรือมาตามลำน้ำจนถึงลำคลองแห่งหนึ่งซึ่งคลองนี้เป็นคลองที่เป็นทางลัดทำให้ประหยัดเวลาไปได้พอสมควรเด็กชายยุทธกับพี่ชายล่องเรือมาในคลองเป็นลำสุดท้ายข้างหน้าอีกประมาณ200เมตรจะเจอร้านค้าริมน้ำอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านของคุณน้าของเด็กชายยุทธนั่นเองลักษณะก็เป็นร้านค้าปกติทั่วไปเพียงแต่มีการปลูกให้ยื่นออกมาที่ริมน้ำเล็กน้อยที่ริมน้ำฝั่งบนร้านนั้นก็มีบรรดาลุงป้าน้าอาที่เด็กชายยุทธรู้จักและคุ้นหน้ากันดีนั่งคุยกันอยู่ดีๆน้าคนหนึ่งในวงแกชื่อว่าน้าออดก็ทักเด็กชายยุทธขึ้นมาแปลกๆว่าเฮ้ยขากลับระวังโดนผีหลอกนะเว้ยวันนี้วันพระเขาปล่อยผีกันแล้วพวกนานาก็พากันหัวเราะขบขันเนื่องจากรู้ดีว่าเด็กชายยุทธนั้นกลัวผีจริงๆแล้วที่แรกเด็กชายยุทธก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะคิดว่าพวกนานาคงจะล้อเล่นแต่บรรยากาศของวันนั้นมันชวนให้ขนลุกจริงๆเด็กชายยุทธกับพี่ชายก็พากันล่องเรือต่อไปเรื่อยๆสักพักก็มาถึงโค้งน้ำของลำคลองตรงช่วงนี้มีหมู่บ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านของหญิงชราชื่อว่ายายแจ่มแกเป็นคนไม่มีญาติอาศัยอยู่คนเดียวมีเพื่อนก็คือหมาแค่2ตัวเท่านั้นบรรยากาศตรงบ้านของแกน่ากลัวมากลองนึกถึงบ้านในหนังเรื่องบ้านผีปอบแบบนั้นเลยครับตรงหน้าบ้านแกจะมีกอไม้เวลากลางคืนพายเรือผ่านมาทีไรพอมีลมพัดเสียงต้นไม้ก็จะดังเสียดสีกันฟังดูแล้วน่าขนลุกเลยทีเดียวพอล่องเรือไปกำลังจะถึงหน้าบ้านยายแจ่มหมาของแกก็วิ่งตรงมาที่หัวสะพานและส่งเสียงเห่าหอนเหมือนทุกครั้งเด็กชายยุทธจึงเตรียมลูกมะพร้าวลูกเล็กๆจะเอาไว้ปาไล่หมาแต่วันนั้นขว้างออกไปแล้วเกิดพลาดลูกมะพร้าวกระดอนไปโดนบ้านเสียงดังจากนั้นเด็กชายยุทธก็ได้ยินเสียงคนดังลอดออกมาจากตัวบ้านเป็นเหมือนเสียงครางในลำคอเด็กชายยุทธจึงหันหน้าไปบอกพี่ชายให้เร่งเครื่องเดี๋ยวยายแจ่มออกมาด่าเอาแต่ว่าพี่ของเด็กชายยุทธกลับหัวเราะและพูดว่ายายแจ่มจะมาด่าเองได้ยังไงแกตายไปเมื่อเดือนที่แล้ว
นี่เองไม่รู้เลยเหรอเด็กชายยุทธถามพี่ชายว่าแล้วเมื่อกี้พี่ไม่ได้ยินเสียงเหรอเสียงอะไรวะข้าไม่เห็นได้ยินเลยพี่ชายก็บอกให้เด็กชายยุทธเร่งเครื่องเร็วๆเข้าเดี๋ยวจะมืดกันพอดีเด็กชายยุทธจึงเลิกสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหันไปขับเรือต่อแต่ในใจก็ยังกลัวอยู่ทั้งหมดพากันล่องเรือไปต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงก็มาถึงสวนต่างก็รีบช่วยกันขนมะพร้าวลงเรือเพราะกลัวว่าขากลับจะมืดซะก่อนกว่าทุกอย่างจะเสร็จก็ประมาณ6โมงครึ่งแล้วฟ้าเริ่มมืดขากลับก็ยังเหมือนเดิมคือเด็กชายยุทธกับพี่ชายล่องเรือกันเป็นลำสุดท้ายทุกคนล่องเรือย้อนกลับไปทางเดิมแต่ขากลับมีมะพร้าวมาเต็มลำจึงทำให้การเดินทางช้าลงกว่าตอนขามาเรือสองลำด้านหน้านั้นขนน้อยกว่าลำของเด็กชายยุทธเรือจึงค่อยๆพายทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆบรรยากาศขากลับนั้นต่างจากตอนขามาอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากแสงอาทิตย์ได้ลับหายไปแล้วมีเพียงแสงของตะเกียงเท่านั้นที่ส่องนำทางไปป่าต้นจากสวนมะพร้าวขึ้นเรียงรายอยู่เต็มสองข้างทางแทบจะไม่มีแสงสว่างจากบ้านคนให้เห็นเลยทั้งสองนั้นล่องเรือกันมาสักพักก็มาถึงแถวๆโค้งน้ำบ้านยายแจ่มอยู่ๆก็มีเสียงลมพัดมาอย่างแรงจนต้นไม้ที่อยู่ริมคลองเอ็นไหวไปมาพักเดี๋ยวลมก็หยุดนิ่งไปเฉยๆแล้วทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกมะพร้าวตกน้ำมันเหมือนเสียงที่ตกลงมาพร้อมกันหลายๆลูกแต่ที่ผิดสังเกตคือพื้นหน้าไม่มีการกระเพื่อมแม้แต่นิดเดียวทั้งคู่ถึงกับชะงักเพื่อมองว่ามันเป็นอะไรกันแน่แล้วเด็กชายยุทธก็เกิดหลุดปากทักออกไปเสียงอะไรวะพี่ชายยุทธก็เลยบอกว่าไอเวนกลางค่ำกลางคืนเขาห้ามทักอะไรส่งเดชเองนี่สอนไม่จำจริงๆระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นเรือก็ลอยไปตามกระแสน้ำจนถึงกอไผ่หน้าบ้านยายแจ่มม้าที่อยู่ในบ้านของแกอยู่ๆก็ส่งเสียงหอนเด็กชายยุทธก็กวาดสายตามองและที่มาของเสียงนั้นก็คือบ้านของยายแจ่มนั่นเองพอแสงของตะเกียงในเรือสาดไปถึงสิ่งที่เด็กชายยุทธเห็นทำเอาแทบช็อกเขาเห็นร่างของผู้หญิงชราผมขาวโพลนไปทั้งหัวนั่งอยู่ตรงหัวบันไดร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองทั้งคู่ใบหน้าที่ขาวซีดดวงตากลวงโบแล้วร่างนั้นก็ยกมือชี้นิ้วมาทั้งคู่เด็กชายยุทธสติแตกแหกปากร้องดังลั่นในขณะที่เด็กชายยุทธตกใจอยู่นั้นพี่ชายที่รวบรวมสติได้รีบตะโกนบอกให้เด็กชายยุทธใจเย็นๆตั้งสติแล้วรีบช่วยกันพายเรือออกจากจุดนี้แต่ด้วยความเป็นเด็กเด็กชายยุทธพลาดทำเอาเรือทั้งลำถึงกับล่มเรือพลิกคว่ำทั้งสองคนเลยตกลงไปในน้ำทั้งคู่ตะเกียกตะกายว่ายน้ำเข้าริมตะลิ่งฝั่งตรงกันข้ามทั้งสองคนพากันวิ่งหนีไปตามสวนมะพร้าวท่ามกลางความมืดในระหว่างที่วิ่งหูก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะอย่างโหยหวนตามหลังมาติดๆทั้งสองวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตไม่มีใครกล้าหันกลับไปมองข้างหลังพี่ชายพาเด็กชายยุทธวิ่งไปตามทางสวนมะพร้าวอาศัยว่า
ทางแถวนั้นทั้งคู่ชำนาญอยู่พอสมควรในระหว่างที่วิ่งอยู่เสียงหัวเราะก็ยังคงดังแว่วจนสุดท้ายทั้งคู่ก็วิ่งทะลุมาถึงร้านค้าบ้านของน้าที่กล่าวในตอนต้นพอถึงเด็กทั้งสองคนก็รีบเล่าเรื่องราวที่ไปพบเจอมาให้ผู้ใหญ่ในบ้านฟังหลังจากนั้นคุณน้าก็ให้ลูกน้องกลับไปกู้เรือที่คว่ำอยู่แล้วพาเด็กทั้งคู่ไปส่งที่บ้านเช้าวันรุ่งขึ้นแม่พาเด็กชายยุทธไปไหว้ขอขมายายแจ่มที่ผียายแจ่มมาหลอกคงเป็นเพราะเด็กชายยุทธเอาลูกมะพร้าวไปปาหมาแล้วไปโดนบ้านของแกคงจะโกรธเอาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ